นี่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าท็อปไฟท์อะท็อปไฟท์แล้วกันนะฮะสายสปีดสายจี๊ดสายความเร็วนะครับสร้างความบันเทิงให้กับชีวิตจิตแจ่มใสประชาชนไปสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอย่างที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานนะครับว่าเฮ้ยมันยังคงไม่มีแพ็คใหม่มาหรอกนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแพ็ควนแบบไหนหรือจะมาหรือเปล่าหรือยังไงนะครับณตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับขอแบบเรียวๆไปเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแพ็คไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับแล้วเราจะเปิดร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นแพ็คไหนก็ตามเรามีหน้าที่สร้างความสุขให้กับประชาชนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอันนี้แพ็คเก่านะครับแพ็คเก่าที่มาวันพฤหัสนะครับผมมันจะมีเด้งเตือนมาไหมเนี่ยแพ็กวนไม่น่ามีเด้งเตือนปะไม่น่ามีเด้งเตือนอะไรมานะเอาหายไปเลยเหมือนเป็นวันปกติไม่ใช่วันจันทร์ไม่ใช่วีวันแพ็กใหม่เฮ้ยบาร์เซโลนาจ้ะแล้วทีมชาติไม่ใช่เหรอพี่โคตอนนี้บาร์เซโลนาเว้ยโอ้โหเห็นไหมเพื่อนบาร์เซโลนาผิดคาดคือช่วงนี้มันเข้าทีมชาติแล้วเนาะอย่างแพ็กญี่ปุ่นแพ็กวันพฤหัสบดีก็เป็นทีมชาตินักเตะทีมชาตินะครับแต่นี่มันเป็นแพ็กใหม่นะถ้าจำกันได้จันที่มันผ่านมานะครับก็จะเป็นแพ็กทีมชาตินะเช่นตอเลสนะอย่างเช่นตอเลสนั่นแหละที่มีตอเลสฟอร์ลันนะเนาะลิเบรีก็เป็นทีมชาติแล้วนะครับแต่เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจะวนจะต้องเป็นแพ็กทีมชาติใช่ไหมที่สลับไปสลับมานะครับผมสับขาตลอดว่ามันจะเข้าสู่ช่วงทัวร์นาเมนต์ทีมชาติแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือมันเป็นแพ็กวนก็แล้วแต่ว่าพี่โคเขาจะเอาแบบไหนมานะครับผมคิดว่าอาจจะมีคนเปิดน้อยหรือเปล่านะครับการทีมชาตินะครับผมไม่รู้ว่าจะเลยสลับเอาสโมสรแพ็กที่คนรอเยอะๆมาแล้วกันคนจะเปิดเยอะมากวันนี้ถ้าเป็นแพ็กวนของรูมินิเก้นะครับจริงๆรูมินิเก้มันวนไปแล้วไงถูกปะหลายคนก็บอกว่าผมอยากให้มาอีกนะฮะตอนนั้นผมพลาดไปนะตอนนั้นผมไม่มีทองตอนนั้นผมไม่มีงบนะครับผมอยากให้รูมินิเก้มาอีกถึงว่ารูมินิเก้มาอีกก็มีคนเปิดเยอะอีกนะครับแต่มองอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าวนมาแล้ววนมาอีกวนมาแล้ววนมาอีกเนี่ยมันจะเกลื่อนเซิร์ฟนะฮะมันจะกลายเป็นว่าตัวเมตามันมีแค่ไม่กี่ตัวนะฮะมีแค่รูมินิเก้ตัวเดียวหรือกองหน้าแต่จริงๆจะว่าไปเอโต้ก็มีคนนิยมใช้เยอะนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าท็อปไฟท็อปไฟท์แล้วกันนะฮะสายสปีดสายจี๊ดสายความเร็วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีคนใช้เป็นลูกรักเยอะอยู่กันสำหรับซามูเอล เอโต้นะครับแพ็กอื่นมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิอันนี้แพ็กเก่าหมดเลยนะครับผมมีแพ็กเดียวนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีในช็อปหรือเปล่านะครับปุ๊บเข้าไปไม่น่ามีนะครับผมอะไรที่จะมีความตื่นเต้นมีความใหม่คงต้องรอลุ้นวันพฤหัสอย่างเดียวทีเดียวตุ้มๆนะครับแพ็กเมสซี่อย่างที่เราคุยกันไปในคลิปเมื่อวานนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการ์ดเนี่ยมันยังไม่ได้พร้อมที่จะปล่อยออกมาหรอกมันเป็นโครงสร้างเฉยๆอ่ะมันยังไม่มีเวลยังไม่มีสกิลเลยด้วยซ้ำเหมือนแพ็กเกจจิ้งมันยังไม่พร้อมนะฮะโอกาสน้อยมากที่จะมาวันนี้สำหรับเมสซี่การ์ดทีมชาติการ์ดบิ๊กไทม์กับกิสมันนะครับผมถ้าจะมาให้เปิดถ้าจะมาให้เล่นเนี่ยก็คงเป็นพฤหัสนะครับอย่างน้อยสุดนะครับอย่างไวสุดจะเป็นพฤหัสแต่จะมาในรูปแบบของ1,500ทอง500ทองหรือสุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าการไฮไลท์ยังไม่ได้ยัดมาถ้าการไฮไลท์ยังไม่ได้ยัดมาต้องรออีกทีนึงอ่ะว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยครับอ่ะก็เป็นซามูเอล เอโต้ใครอีกนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นแว๊บๆเอ็ดมิลสันแล้วก็เดโก้ครับผมเดโก้ค่าพลังอันนี้คือขึ้น99นะครับผมเอ็ดมิลสันก็เป็นตัวกลางรับที่สายเอ็งเกอร์แมนที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับผมคือค่าพลังรวมอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าค่าพลังข้างในผมเคยรีวิวแล้วมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมทั้ง3ตัวเนี่ยรีวิวไปครบแล้วนะครับแต่อาจจะรีวิวในแพทเก่าที่อัพตอนนั้นยังไม่ได้มีโค้ชอลองโซนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นสเกลใหม่นะครับผมสเกลแบบการวัดค่าพลังใหม่นะครับในคลิปรีวิวอาจจะค่าพลังโอเวอร์น้อยลงแต่ว่าวิธีการอัพก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่แล้วก็วิธีการเล่นแน่นอนใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราขอร่วมสนุกหน่อยนะฮะเหมือนเดิมนะครับที่ลันวาจาไปนะครับผมการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คนี้ก็เป็นการ์ดเก่าทั้งหมดเลยนะครับการ์ดไฮไลท์ของนักเตะลาลิก้านะครับมีบาซ่าอยู่มามาร์ติเนสอินิโกมาร์ติเนสนะครับผม1ตัวของบาซ่ามีมาดริดไหมมาดริดไม่มีว่ะมีเดียปอด้วยทำไมเดโก้อยู่ก่อนเอโต้อะเดโก้มาตรฐาน102เลยนะเอโต้มาตรฐาน103นะครับผมมาตรฐานนี่คือหมายไม่ได้หมายความว่าใช้โค้ดอลองโซหรือว่าปรับค่าพลังนะครับเอโต้ค่าพลังมากกว่าครับ
แต่ว่าอาจจะรวมตามค่าพลังเริ่มต้นหรือเลเวลมากกว่าใช่ไหมก็เลยเรียงแบบนี้อันนี้เลเวล35อันนี้เลเวล32อ๋อมีเลเวลมากกว่ามีเลเวลมากกว่าก็จริงนะครับผมเดโก้แต่ว่าเวลาอัพตันแล้วเนี่ยค่าพลังน้อยกว่าเอโต้นะครับเอโต้32นะครับมันมีปัจจัยอื่นด้วยเรื่องของสกิลค่าตำแหน่งนะฮะจริงๆถ้าเอโต้เป็น CMF ดีกว่าค่าพลังรวมบูสเตอร์ด้วยอยู่ที่บูสเตอร์ด้วยอย่างไรก็ตามครับก็เป็นแพ็คสโมสรของบาร์เซโลนาแต่สังเกตเถอะแพ็คที่วนมาจะเป็นแพ็คที่หลายคนเติมเยอะผมว่าหลายคนที่เปิดเยอะนะครับผมอย่างพวกลูมินิเก้เอโต้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับคนที่พลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยน่าเปิดน่าเปิดนะครับคุ้มค่าต่อการเปิดถึงแม้จะเป็นแพ็ควนก็ตามนะครับมาลองลุ้นกันครับตั้งแต่ผมเล่นเกม eFootball มาเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนภาพเป็น eFootball เนี่ยผมยังไม่เคยเปิดครั้งหนึ่งได้อีพิก3ตัวเลยนะขอลองหน่อยได้ป่ะขอให้มีสัมผัสนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้ป่ะพี่โคนะแบบเปิด10ในครั้งแรกนะโอเคถ้าเกิดว่าเปิดตอนก้นแพ็คอะหรือว่าก้นตู้อะครับเหลือในตู้ไม่กี่ตัวนะฮะเหมือนคุณเหลืออีพิกในตู้ประมาณ3ตัวแล้วคุณเปิด10ครั้งเดียวคุณได้3ตัวนั้นโอกาสเป็นไปได้เยอะนะครับแต่สมมติว่าเราเปิด10ครั้งแรกเลยอะครับครั้งแรกของแพ็คเลยกดปุ๊บ10แล้วคุณได้อีพิกครบ3ตัวเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะมีคนเจอแบบนั้นคนเปิดได้แบบนั้นแต่ส่วนตัวผมไม่เคยนะครับแต่เคยเต็มที่ก็2ตัวนะ2ตัวแบบเปิด10ครั้งแรกได้2ตัวนั้นนะเคยอยู่หลายรอบอยู่แต่3ตัวเนี่ยขอสักครั้งนึงได้ชีวิตเอ้ยขอสักครั้งนึงในชีวิตได้ป่าวพี่โคได้ป่าวครับขอมีความรู้สึกแบบนั้นได้มั้ยครับขอหน่อยนะครับผมมาเราผู้มีหน้าที่สร้างความบันเทิงนะครับขอให้บันเทิงขอให้เปิดได้มันจะได้บันเทิงจริงๆนะครับผมสร้างความบันเทิงให้กับชีวิตจิตแจ่มใสประชาชนบ้าย Let's go 9ตุ้มไฟดำตัวอีสีดำตุ้มเขียวๆมาเว้ยอย่างน้อยเขียวมาแล้วว่ะเขียวอย่าเอาไว้ไลน์นะเอาไว้ไลน์นะอย่าเอาไว้ไลน์นะอย่าเอาไว้ไลน์นะอย่าเอาไว้ไลน์นะเสื้อขาวมาดริดเออไม่ใช่มาดริดนี่ใครว่าเบอร์19หือโหคุณย่าไม่ใส่เสื้อขาวทำไมอ๋อผมเสื้อแข็งผมสีขาวครับพี่หายวับไปกับตาเอโต้ผมอยู่ไหนเอโต้ผมอยู่ไหนนั่นแหละสร้างความบันเทิงให้ประชาชนโถสร้างความบันเทิงอีก100แถมไปเก็บไว้ทำไมรู้เรื่องเกลือรู้เรื่องเรียบร้อยนั่นแหละครับพี่น้องครับเรียบร้อยเดี๋ยว75บาทไอ้เศษ5บาทได้ไปทำไม่ได้แล้วเนี่ยหมดครับก็ตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมนะเป็นแพ็คเก่านะครับถ้าเกิดใครอยากเปิดก็เปิดได้นะครับถ้าใครเป็นสายบาซ่านะครับหรือว่าขาดตัวบางตัวที่อยู่ในแพ็คนี้หรือว่าอยากเปิดขำๆสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนเหมือนผมก็เปิดได้นะครับอ้าวจอดับพอดีเลยอ๋อก็ดีฮะถือโอกาสลากันไปเลยแล้วกันนะครับผมอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกิฟโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ